ทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าความหมายนะครับในการอยู่ในคุกวงเล็บโรงพยาบาลตำรวจชั้น14เนี่ยนะครับข้อเท็จจริงทั้งสิ้นทั้งปวงเนี่ยต้องดูว่าทักษิณเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่22สิงหาคม2566นะครับมาปั๊บเข้าคุกแป๊บในชุดสูทนะแต่งตัวเรียบร้อยไม่ตัดผมไม่ทำอะไรไม่ใส่กุญแจมือไม่ใส่ตรวนแล้วก็แผลออกมาเลยกลางคืนป่วยกระทันหันนะครับมานอนโรงพยาบาลอยู่10วันถึงวันที่31สิงหาคมก็ได้รับพระราชทานอภัยลดโทษตั้งแต่1กันยายนเป็นต้นไปนะครับให้มีโทษจำคุกเนี่ย1ปีทักษิณก็นอนต่อในโรงพยาบาลตำรวจไปเนี่ยนะครับที่มันมีระเบียบแหละครับอยู่โรงพยาบาลเนี่ย30วันนะ30วันผบ.คุกนะครับต้องคุยกับอธิบดีต่อมา60วันก็อธิบดีผบ.คุกอธิบดีปลัดจะต้องรับผิดชอบร่วมกันตอนนี้เนี่ยนะครับมันจะถึงรอบต่อไปแล้วคือ120วันตามระเบียบเนี่ยนะครับซึ่งคุณทักษิณจะครบการติดคุกหลอกหลอกลวงลวงประชาชนเนี่ยนะครับ120วันในวันที่22ธันวาคมไอ้ตอนนี้แหละครับต้องตัดสินใจกันหนักเพราะเรื่องเนี่ยมันต้องไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วยนะครับเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะคิดอ่านกันประการใดเมื่อครบ120วันนะครับว่าจะให้ทักษิณได้นอนโรงพยาบาลตำรวจอยู่ต่อไปหรือไม่และหากในวันพักหน้ามีการรื้อเรื่องราวเหล่านี้ออกมาแล้วมันเกิดเป็นความผิดใครบ้างต้องรับผิดชอบนี่ต้องฟังคนที่เกาะติดเรื่องนี้มาโดยตลอดครับท่านสว.สมชายแสวงการฉบับเนี้ยอยู่เป็นเวลากว่า100วันแล้วสิ่งที่กรมราชทัณฑ์กับโรงพยาบาลตำรวจต่างกล่าวอ้างกันว่าเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยกรมราชทัณฑ์ก็บอกว่าเป็นความเห็นของแพทย์ในการรักษาตัวซึ่งเป็นอย่างที่ทราบนะครับว่าคุณทักษิณได้แจ้งผลทางการแพทย์ที่มาจากต่างประเทศใน4โรคซึ่งก็เป็นโรคปกติของคนที่สูงวัยไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจโรคเกี่ยวกับกระดูกข้อแล้วก็ติดเชื้อโควิดแล้วทำให้ปอดอาจจะหายใจไม่ดีนะครับแล้วก็ซึ่งก็เป็นไปตามสังขารแต่ว่ามาพบใหม่อีกโรคหนึ่งซึ่งก็พบจากภาพถ่ายที่นำตัวคุณทักษิณไปทำMRI หรือ CT scan แล้วก็แพทย์ก็แถลงแต่เพียงว่ามีการเจาะ4รูที่หัวไหล่ก็คงเป็นอาการรักษาเรื่องออร์โธปิดิกส์เกี่ยวกับเส้นเอ็นตามปกติถามว่าร้ายแรงหรือไม่อันนี้ก็คงไม่อาจวิเคราะห์ได้ว่าเป็นโรคร้ายแรงหรือไม่เพียงแต่ว่าในทางการแพทย์ทั่วไปก็จะทราบว่าก็เป็นโรคปกติซึ่งถือว่าไม่น่าจะร้ายแรงขณะนี้คือปัญหาว่ากรมราชทัณฑ์มีอำนาจในการควบคุมตัวคุณทักษิณอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจชั้น14บอกว่าการที่จะนำตัวนักโทษกลับนั้นต้องเป็นความเห็นให้แพทย์สั่งการขณะที่แพทย์โรงพยาบาลตำรวจซึ่งอดีตแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจก็เลื่อนชั้นเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.แล้วก็มีแพทย์ตำรวจแพทย์ใหญ่ตำรวจคนใหม่เข้ามาก็ให้คนมาชี้แจงต่อคณะกรรมการโดยรองนายแพทย์ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้เป็นแพทย์นะครับแล้วก็อาจจะมีแพทย์ประกอบเนี่ยก็ยืนยันว่าแพทย์ไม่ได้สั่งการว่าให้กลับบ้านเมื่อใดแพทย์จะลงความเห็นวินิจฉัยแต่เพียงว่าผู้ป่วยเป็นอะไรเท่านั้นซึ่งทั้งสองมุมเนี่ยมีความน่าสนใจแล้วผมคิดว่าสังคมต้องรู้เท่าทันเพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าเดี๋ยวเมื่อครบ120วันเนี่ยทางกรมราชทัณฑ์ก็คงต้องอนุมัติให้อยู่ต่อหรือไม่ก็รับรองว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นขั้นตอนที่จะต้องรับทราบเนี่ยก็คงจะรับทราบเท่านั้นแล้วก็ทั้งหมดเอาผลทางการแพทย์มาประกอบคำวินิจฉัยซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเป็นการโยนกลองระหว่างกันไม่ว่าจะเป็น
กรมราชทัณฑ์ซึ่งปกติทั่วไปนะครับกรมราชทัณฑ์ก็มีนักโทษอยู่ 300,000 กว่าคนเนี่ยจริงอยู่ก็มีนักโทษที่ออกไปรักษาตัวนอกโรงพยาบาลราชทัณฑ์บ้างหรืออยู่ในเรือนจำต่างจังหวัดเนี่ยซึ่งมีแค่แผนกรักษาไม่มีโรงพยาบาลเนี่ยก็จะไปอาศัยโรงพยาบาลประจำจังหวัดหรือโรงพยาบาลประจำอำเภอไปตรวจรักษาถ้ามีโรคร้ายแรงต้องผ่าตัดก็อาจจะอยู่สักวัน2วันแล้วก็แพทย์ก็ให้กลับบ้านนะครับแพทย์ก็จะเพียงแต่วินิจฉัยว่ามาเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบมาผ่าตัดหัวใจมารักษาเรื่องโรคอื่นใดก็แล้วแต่เนี่ยแต่แพทย์จะไม่ลงความเห็นว่าให้อยู่7วัน15วัน3เดือนอะไรเงี้ยแพทย์ก็จะเขียนแต่เพียงเรื่องนี้นะครับเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต่างหากครับจะต้องนำตัวคนไข้ซึ่งเป็นนักโทษเด็ดขาดในแต่ละเรือนจำเนี่ยกลับเรือนจำเพราะฉะนั้นกรณีเนี้ยประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตคือเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์อ้างแต่กฎหมายว่าเขาได้ส่งคนไปดูแลที่โรงพยาบาลตำรวจครบถ้วนผมคิดว่าท่านสว.สมชายอธิบายได้ชัดเจนแล้วครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะฝากเตือนไปถึงท่านอธิบดีกรมราชทัณฑ์นะครับคุณสหการเพชรนรินทร์นะครับซึ่งเพิ่งย้ายจากรองปลัดกระทรวงยุติธรรมเนี่ยมานั่งอธิบดีราชทัณฑ์เนี่ยเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหท่านมีความเสี่ยงสูงถ้าไม่ดูให้ดีนะเรื่อง157นะอาจจะไม่ติดคุกหนักเหมือนกับคุณมนัสสร้อยพลอยอดีตอธิบดีกรมการค้าข้าวต่างประเทศที่โดนไป40ปีนะครับในคดี G2G เก๊นะครับเที่ยวนั้นโดนไป2คนนะอีกคนหนึ่งก็คือคุณทิคำพรนาฏวรทัศน์นะอดีตรองอธิบดีกรมการค้าข้าวต่างประเทศนั้นโดนไป32ปีข้าราชการประจำนะครับรับใช้นักการเมืองจะโดนแบบนี้นี่เป็นเรื่องที่จะต้องระวังเป็นอย่างยิ่งสำหรับข้าราชการประจำนะผมรวมไปถึงบรรดาแพทย์ใหญ่ทั้งหลายด้วยนะตามคำอธิบายของคุณสมชาย